สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูมนตรีลำคำอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชียว่ามีอะไรบ้างทวีปเอเชียได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกที่มีคนนับถือกันเป็นจำนวนมากตลอดจนเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างภูมิภาคและกับทวีปอื่นๆคือเส้นทางสายไหมเพลและเส้นทางเครื่องเทศทวีปเอเชียจึงมีแหล่งอารยธรรมที่เป็นมรดกโลกจำนวนมากและได้รับอิทธิพลจากความเจริญของอารยธรรมโบราณในหลายด้านอารยธรรมตะวันออกหมายถึงอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในซีกโลกตะวันออกหรือทวีปเอเชียอารยธรรมตะวันออกประกอบด้วยอารยธรรมสำคัญ4อารยธรรมได้แก่อารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดียอารยธรรมเมสโซโปเตเมียและอารยธรรมอิสลามอารยธรรมเหล่านี้เป็นรากฐานความเจริญรุ่งเรืองทางด้านความคิดความเชื่อศาสนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมศิลปวิทยาการอักษรศาสตร์รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกตะวันออกสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูที่ตั้งและความสำคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียก่อนมาเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับนักเรียนเมโสโปเตเมียแหล่งอารยธรรมโบราณในทวีปเอเชียทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและยังเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสำคัญเช่นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอิรักแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสไหลโค้งเข้าหากันและไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียทำให้มีลักษณะเป็นรูปโค้งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจึงได้ขนานนามว่าเป็นดินแดนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์แต่เดิมนั้นดินแดนที่อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำจะมีน้ำเอ่อท่วมส่วนบริเวณที่อยู่ห่างไกลออกไปจะแห้งแล้งทำให้ผู้คนที่เข้ามาอาศัยบริเวณนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเช่นการสร้างระบบชลประทานและการสร้างเขื่อนเป็นต้นชนชาติที่เข้ามาปกครองและสร้างสรรค์อารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียมี3กลุ่มคือ 1. ชาวซูเมเรียน 2. ชนเผ่าเซมิติกและ 3. พวกอินโดยูโรเปียนชาวซูเมเรียนเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาปกครองบริเวณซูเมอร์ในดินแดนเมโสโปเตเมียได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและเอาชนะธรรมชาติโดยสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณสองฝั่งแม่น้ำขุดคลองระบายน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรจนกล่าวได้ว่าเป็นระบบชนรับประทานครั้งแรกของโลกชาวซูเมเรียนมีการปกครองแบบนครรัฐซึ่งแต่ละรัฐประกอบด้วยบริเวณเมืองและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆบริเวณสำคัญของเมืองก็คือวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าหรือเรียกว่าซิกูเรตนั่นเองชาวซูเมเรียนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังของกษัตริย์เช่นซิกูเรตที่เมืองอูนอกจากนี้ชาวซูเมเรียนยังได้มีการประดิษฐ์คิดค้นอักษรโดยการเขียนภาพลงบนแผ่นดินเหนียวโดยปากกาที่ทำจากต้นอ้อตรงปลายทำเป็นสามเหลี่ยมเมื่อเขียนบนแผ่นดินเหนียวจะทำให้เกิดลักษณะคล้ายรูปลิ่มจึงเรียกว่าอักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอักษรชนิดแรกของโลกจึงมีคำกล่าวว่าประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่อาณาจักรซูเมอร์ต่อมาชนเผ่าเซมิติกเริ่มจากพวกอโมไรได้อพยพจากทะเลทรายอาระเบียเข้ามายึดครองดินแดนซูเมเรียนได้รวมนครรัฐต่างๆและได้สถาปนาอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นมีนครบาบิโลนเป็นเมืองหลวงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของนครบาบิโลนคือพระเจ้าฮัมมูราบีจากนั้นชาวฮิตไทซึ่งเป็นพวกชนเผ่าอินโดยูโรเปียนที่มีความสามารถทางด้านการรบและเริ่มรู้จักการนำเหล็กมาทำเป็นอาวุธและใช้รถม้าในการทำศึกทำให้มีชัยชนะและสามารถทำลายอาณาจักรบาบิโลเนียลงได้ต่อมาชาวอัสซีเรียได้เข้ามามีชัยชนะเหนือดินแดนเมโสโปเตเมียและปกครองดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานานถึง600ปีสามารถขยายอิทธิพลจากอ่าวเปอร์เซียไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในบางครั้งยังได้เข้าไปปกครองอียิปต์และสามารถสถาปนาอาณาจักรอัสซีเรียซึ่งได้สมญานามว่าเป็นเจ้าแห่งดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ชา
าวคาเลียนเป็นอีกหนึ่งในชนเผ่าเซเมติกที่อยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียเข้ามารุกรานดินแดนแถบนี้จนเมื่อถึงในสมัยของพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์พระองค์ได้เข้ายึดครองจักรวรรดิอัสซีเรียได้สำเร็จและได้ทำการฟื้นฟูกรุงบาบิโลนขึ้นมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งและตั้งชื่อว่าอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่มีการสร้างพระราชวังและสร้างสวนขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าสวนลอยบาบิโลนซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณต่อมาชาวคาเลียนถูกชาวเปอร์เซียเข้าปราบปรามและทำการครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียได้จึงนับว่าเป็นการสิ้นสุดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้มอบมรดกทางวัฒนธรรมไว้หลายด้านได้แก่ด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมชาวซูเมเรียนคิดค้นการสร้างอาคารขนาดใหญ่เช่นซิกกูเรตพระราชวังสากลและมีประติมากรรมที่สำคัญเช่นประติมากรรมรูปสิงโตมีปีกเหมือนนกมีหัวเป็นมนุษย์และการประดิษฐ์อักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มด้านกฎหมายคือประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนับว่าเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีบทลงโทษที่รุนแรงมากเป็นการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันด้านเทคโนโลยีชาวซูเมเรียนเป็นชาติแรกๆที่รู้จักนำสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยนำทองแดงหลอมรวมกับดีบุกทำเป็นคันไถใช้ในการทำไร่ไถนาทำให้ผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังผลิตแป้นหมุนสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยชาวฮิตไทสามารถประดิษฐ์อาวุธด้วยเหล็กที่แข็งแกร่งกว่าสำริดและยังมีการประดิษฐ์วงล้อเพื่อใช้กับเกวียนและรถม้ากล่าวได้ว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมโบราณที่มีอิทธิพลและเป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมอื่นๆต่อมาจนถึงปัจจุบัน